สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกลเด้นบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องซานจูดาราที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจากการพาดหัวข่าวของสื่อแล้วชีวิตที่แกจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือสื่อที่คอยนำเสนอข่าวให้ผู้คนได้รู้แต่จะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนก็คงอีกเรื่องซันเจดัตหรือพี่ซันจูนักแสดงชาวอินเดียคนนี้กำลังซ้อมบทพูดแถลงข่าวหน้ากระจกเกี่ยวกับหนังสือชีวประวัติของตัวเองที่จ้างนักเขียนมาเขียนให้พี่ซันจูตื่นเต้นจัดๆพี่แกเรียกเมียกับเราคนใช้ในบ้านมานั่งฟังตอนลุงนักเขียนอ่านบทแรกซึ่งนอกจากหนังสือจะชื่อซันจูผู้ปราดเปรื่องแล้วเนื้อหาแม่งยังยกย่องว่าพี่ซันจูเหมือนมหาตมะคานธีด้วยทำเอาพี่ซันจูหัวร้อนไล่ฟาดตาลุงก็บอกแล้วผมเป็นนักแต่งเพลงไม่ใช่นักเขียนขณะที่พี่จูยืนเผาหนังสือทิ้งก็มีรายงานข่าวว่าพี่แกต้องติดคุก5ปีข้อหาครอบครองปืนไรเฟิล AK-56 เมื่อหลายปีที่แล้วศาลให้เวลาพี่ซันจู1เดือนเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ให้เสร็จก่อนจะเข้าคุกข่าวแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วประชาชนต่างด่าทอว่าพี่ซันจูเป็นพวกผู้ก่อการร้ายแต่สำหรับพี่ซันจูมันไม่ใช่ความจริงพี่แกเจ็บปวดกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาจนคิดฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่เมียเข้ามาห้ามไว้เมียคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างพี่ซันจูเสมอเธอแนะนำให้พี่จูหานักเขียนคนใหม่เพื่อบอกเล่าความจริงผ่านชีวประวัติให้ประชาชนได้รู้ต้องมีสักคนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆและนักเขียนที่เมียพี่จูหาให้ก็คือวินนี่นักเขียนอัตชีวประวัติระดับโลกจากลอนดอนเจอหน้าปุ๊บนายพี่จูก็โน้มน้าวให้เจนักเขียนยอมช่วยปาผมขอเวลา1ชั่วโมงผมจะเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นปืนแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเรื่องราวปลอมๆเกี่ยวกับผมที่คุณได้ยินมาจากสื่อคุณจะรู้ว่ามันไม่จริงได้นั้นเจอกันพรุ่งนี้ 5:00 นหลังจากที่นัดแนะกับพี่ซันจูเสร็จตกเย็นก็มีพี่นวดที่ไหนไม่รู้มาบ่นที่เจนักเขียนจะเขียนอัตชีวประวัติให้ผู้ก่อการร้ายอย่างพี่ซันจูเพราะหนังสือพิมพ์ลงข่าวปลอมอย่างรวดเร็วพี่หนวดเป็นผู้รับเมาส์รายใหญ่ที่อยากจะมาเตือนเจ้นักเขียนว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับผู้ก่อการร้ายพี่แกโชว์แผลบนหน้าผากให้ดูแผลนี่ผมได้มาจากเขาเป็นคนอันตรายแถมเป็นเสือผู้หญิงที่ฟันมาแล้วมากกว่า200คนถ้าเขาบอกว่าน้อยกว่านั้นแสดงว่าเขาโกหกถ้าอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับเขาก็โทรหาผมพอได้ยินเรื่องราวจากพี่หนวดเจ้นักเขียนก็รีบมาหาพี่ซันจูที่บ้านทันทีเจ้คิดว่าพี่ซันจูเป็นคนลงข่าวแต่พี่จูไม่ได้ลงมีนักข่าวอยู่เต็มหน้าบ้านพวกเขาตามผมไปทุกที่ถ้าคุณเป็นหมอพวกเขาก็จะลงข่าวว่าซันจูป่วยแต่ถ้าคุณเป็นดาราก็จะลงว่าสาวคนใหม่ของซันจูพวกเขาอยากได้พาดหัวข่าวแซบๆแต่ไม่ใช่ความจริงเราถึงได้ตามหาคุณแล้วเจนักเขียนก็ถามพี่จูนอกจากเมียคุณนอนกับผู้หญิงมาแล้วกี่คนต้องนับโสเภณีด้วยไหมถ้าไม่นับก็ตีรวมๆประมาณ308แต่เอาให้ชัวร์ก็350ละกันผมไม่เคยบันทึกสถิติซะด้วยโวยเจที่ได้ฟังก็ถึงกับคำพี่ซันจูไม่ได้โกหกดูเหมือนสิ่งที่พี่หนวดพูดก็อาจจะเป็นความจริงเจเลยถามพี่ซันจูว่ารู้จักพี่หนวดไหมพี่จูก็รู้จักดีเลยฮะเขาชื่อสุบินเป็นเพื่อนที่ผมเรียกว่าพระเจ้าในเมื่อคุณเลือกเขานั้นมาเริ่มที่บทพระเจ้ากันดีกว่าพี่ซันจูเล่าย้อนไปเมื่อปี1981ตอนแสดงหนังเรื่องแรกโดยมีพ่อเป็นผู้กำกับพี่แกตื่นเต้นและแสดงออกมาได้แข็งทื่อจนพ่อสั่งคัดและเรียกคนงานในกองมาแสดงตัวอย่างให้ดูไอพี่คนงานนี่ก็เข้าถึงอารมณ์จัดๆแม่งมีเขินอายเหมือนนางเอกจริงๆด้านพี่จูก็ไปยืนสูบบุหรี่แก้เครียดข้างๆพี่สุบินก่อนจะมาเข้าฉากซึ่งพี่จูก็แสดงได้ดีต้องขอบคุณพี่คนงานที่ยืนถือรูปสาวให้พี่จูจินตนาการแต่ตอนจบแม่งเสือกทำโลนเปลี่ยนหน้ามาอีกทีกลายเป็นผู้ชายถือปืนเฉยพี่จูกูก็ต้องเล่นไปฮะจนพ่อสั่งขาดพี่จูทำได้เยี่ยมแต่ดันมาโดนพ่อด่าเพราะได้กินบุหรี่พ่อไม่เคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่เลยไม่อยากให้ลูกชายทำแบบนั้นหลังจากโดนพ่อด่าพี่ซันจูก็มานั่งกินเหล้ากับเพื่อนๆไอพี่สุบินนอกจากจะแนะนำให้พี่จูเปลี่ยนมาสูบบุหรี่มือซ้ายแทนแล้วแม่งยังยุให้พี่จูลองเสพโคเคนพี่จูก็จัดฮะแค่หนึ่งปืดโลกก็เปลี่ยนพี่แกขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีชวนนักร้องเต้นในร้านแต่ความดีดยังไม่ทันจะหมดบาร์ก็ปิดซะก่อนพี่จูเลยแวะไปบ้านพ่อตาตอนตีหนึ่งโรบี้แฟนสาวพี่จูก็ตื่นเต้นคิดว่าผู้จะมาขอเลยไปปลุกพ่อแม่พ่อตานี่ก็ถึงกับให้ของกำนันล่วงหน้ามันคือแบงค์ของวงตระกูลที่สืบทอดมายาวนานแบงค์จริงจะกระตุกแล้วไม่ขาดกระตุกไม่ขาดพี่จูเลยฉีกแม่มยังไม่ได้มาขอลูกสาวแต่มาขอเหล้าพี่จูยืนกงเหล้ากับพี่บินเพลินๆส่วนพ่อตานี่แทบร้องแบงค์วงตระกูลกูไม่เหลือแล้วพี่ซันจูก็เมากับเพื่อนแบบนี้ทุกคืนกลับบ้านอีกทีตอนเช้าทุกวันจนพ่อเรียกมาคุยพ่อขอร้องให้พี่ซันจูเลิกเหล้าและตั้งใจแสดงหนังให้เสร็จก่อนที่แม่จะไม่มีโอกาสได้ดูเพราะแม่เป็นมะเร็งตับอ่อนพ่อจะพาแม่ไปรักษาที่นิวยอร์กแต่แม่
แม่ไม่อยากให้เรื่องนี้รบกวนงานของพี่ซันจูเลโก้หกลูกชายว่าจะได้ไปเล่นหนังฮอลลีวูดแม่ร้องเพลงอย่างสดใสโดยไม่แสดงความเจ็บปวดใดๆต่อหน้าลูกพี่ซันจูที่รู้ความจริงก็แอบไปนั่งร้องไห้การป่วยของแม่ทำให้พี่แกเครียดพี่ซูบินเลยนำเนื้อยาใหม่ให้เพื่อนลองอมไวตาลินมันจะละลายความเจ็บปวดทั้งหมดทิ้งไปมันมาจากภูเขาหิมาลัยราคาจะแพงน้อยแพงแค่ไหนพี่จูก็สู้พี่แกให้กระเป๋าเพื่อนทั้งใบก่อนจะเสพยาตัวใหม่แล้วโลกก็สดใสทันตานี่เป็นครั้งที่สองที่พี่ซันจูเสพเหตุผลก็เพราะแม่กำลังจะตายส่วนครั้งแรกเป็นเพราะโกรธพ่อและครั้งที่สามนี้ก็เป็นเพราะอยากเสพเองพี่ซันจูเริ่มติดยามากขึ้นถึงขนาดแอบเอาโคเคนไปเยี่ยมแม่ที่นิวยอร์กแม่อาการโคม่าแต่พี่แกแทบไม่ได้ดูแลจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ซันจูก็ได้เจอกับชายที่ชื่อกัมเลสแอบเข้าไปหาแม่พี่แกที่นอนป่วยอยู่พี่จูเลยเข้าไปบีบไข่แม่โอ๊ยแกมาขโมยอะไรแฟดแฟดจันแค่เอาแล้วว่าลูกไปวางไว้เฉยๆฉันคิดว่าพ่อพี่คเนตจะช่วยแม่นายได้เอาล้อโทษทีเพื่อนแล้วแฟดคืออะไรใครนะพี่บานฉันเรียกว่าแฟดพอรู้ว่าพี่กัมเลสเป็นแฟนคลับของพ่อแม่พี่ซันจูก็ชวนพี่กัมเลสไปเที่ยวผับแถมซื้อแจ็คเก็ตขนสัตว์สีชมพูให้พี่กัมเลสใส่เพราะผับนี้ถ้าใครไม่ใส่แจ็คเก็ตห้ามเข้านี่เลยทำให้พี่จูเงินไม่พอเรียกสาวมานั่งดริงก์ต้องนั่งก้มเล่าเงาๆสองคนแทนแต่นั่งเฉยๆไม่ว่าพี่จูดันหยิบโคเคนขึ้นมาเสพเจ้าของร้านที่เห็นก็จะจับพี่จูส่งตำรวจโชคดีที่พี่เลสโมเก่งเขาเป็นมะเร็งอยู่ได้แค่อีกอาทิตย์เดียวผมเพิ่งไปรับเขามาจากโรงพยาบาลนี่เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เขาจะเสพผงและยิงตัวตายเขาอยากตายในที่ที่เขาชอบพี่กัมเลสโมจนเจ้าของร้านเชื่อซึ่งพอรอดตัวพี่เลสก็บอกให้พี่จูเลิกยาแล้วตั้งแต่วันนั้นพวกพี่แกก็เป็นเพื่อนกันพี่กัมเลสเข้ากับครอบครัวพี่ซันจูได้ดีแถมยังสร้างเสียงหัวเราะในวันเศร้าๆได้ก็แมงพูดสำเนียงเพี้ยนจากขนมเป็นขนุนจากถังก็เป็นธงและอีกหนึ่งเรื่องดีคือเทวรูปพระพิฆเนศของพี่กัมเลสทำให้แม่หายจากอาการโคม่าอย่างน่าเหลือเชื่อทุกคนถ่ายรูปด้วยกันก่อนจะแยกย้ายกลับแม่ดีใจที่จะมีโอกาสได้ดูหนังของลูกชายและแม่ก็อยากเห็นลูกแต่งงานแต่หารู้ไหมว่ารูบี้ไม่ยอมคุยกับพี่ซันจูมานานแล้วพี่จูพยายามกลับมางอแต่ก็โดนพ่อตาขวางลูกสาวค่ะใครยัดแปะพ่อตาฉีดน้ำไล่พี่จูพร้อมยืนการ์ดเชิญมางานแต่งลูกสาวกับแฟนคนใหม่ให้ถามว่าพี่จูใจสลายพี่แกกลับมาเสพยาอีกครั้งคราวนี้เป็นเฮโรอีนของดีที่ได้มาจากพี่ซูบินคนเดิมและไม่นานพี่ซันจูก็ได้ข่าวว่าพ่อตาหัวใจวายตายเฉียบพลันนี่ช่างเป็นข่าวดีที่ก้างขวางคอหายไปพี่ซันจูเอาพวงมาลัยมาแสดงความเสียใจกับพ่อตาแต่ผิดคนค่ะคุณพี่นี่ใครก็ไม่รู้พี่ซันจูอยู่ในสภาพเมาเละเทะซึ่งสุดท้ายก็ทำพังนอกจากพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วมันยังยืนคำที่พี่ซูบินทักผิดศพเหมือนกันเลยโดนลูบี้ตบพัวตัดมาที่ฝั่งของพี่กัมเลสหลังจากแยกย้ายกับพี่ซันจูพี่แกก็ทำงานเก็บเงินมาเรื่อยๆจนวันนี้พี่แกหอบเงิน500ดอลลาร์มาซื้อรถมือ2คันแรกในชีวิตรถสภาพดีแต่เงินน่ะเรียล้วนๆตะลุงเจ้าของรถยืนนับจนมือหงิกนับไปได้สักพักพี่กัมเลสก็เปลี่ยนใจดีเหี้ยวล่ะมึงให้กูนับทำไมโทษทีเพื่อนผมกำลังเดือดร้อนผมจะเอาเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบินแทนพี่ซันจูโทรมาร้องไห้ขอให้พี่กัมเลสมาหาพอรูบี้กำลังจะแต่งงานพี่เลสก็มาฮะพี่แกพูดหวานล้อมขอให้รูบี้กลับไปหาพี่ซันจูแถมโม่พี่จูซื้อของขวัญวันแต่งงานเอาไว้ให้เป็นจีเพชรรูปแพนกวินแต่พอรู้ว่าคุณจะแต่งงานหัวใจซันจูก็แหลกสลายเขาจึงกลับไปเสพยาอีกครั้งแต่เมื่อวานเขารวบรวมความกล้าทิ้งยาเสพติดลงท่อและภาวนาขอให้รูบี้กลับมาพูดจบพี่กัมเลสก็นัดให้รูบี้ไปเจอพี่ซันจูที่หน้าอำเภอเพื่อจดทะเบียนสมรสพรุ่งนี้พี่กัมเลสเนี่ยช่วยเพื่อนจนโดนแฟนใหม่ของรูบี้ซอยเข้าเบ้าตามา1หมัดซึ่งก็ดูเหมือนจะเปล่าประโยชน์เพราะพี่ซันจูมัวแต่เสพยาจนไม่ไปตามนัดปล่อยให้รูบี้ยืนรอจนเหี่ยวเฉาก่อนจะมาเจอพี่ซันจูเมายาอยู่ในห้องน้ำแม่งเอาสร้อยคอแพนกวินที่พี่กัมเลสซื้อมาให้ไปขายและซื้อยามาเสพรูบี้ถามหาสร้อยคอแต่งงานของเธอพี่ซันจูเลยถอดฝาชักโครกมาใส่ให้พี่ซันจูทำให้หัวใจรูบี้แตกสลายแต่เธอก็ยังอุตส่าห์เป็นห่วงความรู้สึกของพี่จูเขาเมามากถ้าเขารู้ว่าเขาทำอะไรลงไปเขาคงเสียใจมากฉะนั้นบอกเขาไปว่ารูบี้ใจร้ายไม่มาเองพอรูบี้กลับไปพี่กัมเลสก็มอมเล่าตัวเองเพื่อรวบรวมความกล้ามาพูดกับพ่อพี่ซันจูพี่แกขอให้พ่อขอใจลูกชายบ้างคุณควรจะเป็นเพื่อนกับเขาและพูดว่าลูกเอ้ยเป็นคนธรรมดาก็ได้ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องเป็นเหมือนพ่อท่านครับได้โปรดช่วยเขาด้วยขอร้องล่ะครับ
พี่กำเล็ดร้องไห้โฮด้วยความเสียใจจะมีสักกี่คนที่ทำเพื่อเพื่อนขนาดนี้ด่านพี่ซันจูหลังจากที่เมาหลับไป2วันก็ตื่นมาพบว่าแม่กลับมาอาการโคม่าอีกครั้งพี่แกเลยขอไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลและสัญญาว่าจะไม่กลับมาเล่นยาอีกแต่แล้วก็ทำไม่ได้จนแม่ตายจากไปเธอไม่มีโอกาสได้ดูหนังของลูกชายเมื่อถึงงานเปิดตัวหนังพ่อก็ยังคงเว้นที่ว่างตรงกลางไว้ให้แม่ส่วนพี่ซันจูก็เกิดอาการหลอนจนยอมให้พ่อพาไปรักษาพี่แกย้ายเข้ามาอยู่สถานบำบัดแต่ละวันผ่านไปอย่างทรมานซึ่งไม่นานพี่แกก็ตัดสินใจหนีออกมาพี่ซันจูจะเดินทางไปหาพี่กำเล็ดที่นิวยอร์กเพื่อขอเงินมาซื้อยาพี่แกใช้เวลาเดินทางทั้งหมด12วันวันแรกก็ขอติดรถชาวบ้านไปส่วนวันหลังๆเนี่ยก็นั่งขอทานหาเงินขึ้นรถบัสจนมาถึงบ้านพี่กำเล็ดซึ่งก็บังเอิญเจอกับพ่อเฉยพ่อเทเล่าให้ลูกชายก่อนจะเปิดเทปเสียงที่แม่อัดทิ้งไว้ก่อนตายให้ฟังเสียงของแม่ยังคงสดใสเวลาท้อแท้พ่อและแม่จะมีปรมาจารย์เพลงไว้คอยปลอบประโลมพ่อเคยเป็นดีเจรายการวิทยุมาก่อนได้รู้จักเพลงเป็นพันๆเพลงและปรมาจารย์เพลงแรกที่พ่อแม่จะแนะนำให้พี่ซันจูรู้จักนั่นก็คือขอจงอย่าหยุดยั้งแม้ขอจะตกด้วยความสิ้นหวังหลังจากเดินบนความทุกข์บนขวากหนามเธอจะสุขสำราญจากดอกไม้ที่แบ่งบานคุณพเนจรโอ้คนพเนจรพอได้ฟังพี่ซันจูก็ร้องไห้และตั้งแต่วันนั้นพี่แกก็กลับไปบำบัดยาเสพติดจนสำเร็จโดยมีปรมาจารย์เพลงที่พ่อแม่มอบให้เป็นกำลังใจ18เดือนผ่านไปเมื่อชีวิตดีขึ้นพี่ซันจูก็ทำการกำจัดเพื่อนเลวอย่างพี่สุบินแม่งเอายาตัวใหม่มาขายนี่ของดีเลยฉันคัดมาให้นายโดยเฉพาะถ้าดีจริงนั้นนายกินของฉันเดี๋ยวฉันกินห่อของนายเองพอพี่จูรู้ทันพี่บินก็เลิกลากเพราะห่อของพี่แกคือน้ำตาลที่ผ่านมาแม่งรอขายยาให้พี่ซันจูเสพตลอดและรอยแผลบนหน้าพี่สุบินก็ได้มาตั้งแต่วันนั้นแหละฮะเล่าจบพี่ซันจูก็ยื่นรูปของพี่กำเล็ดกับเทวรูปพระพิฆเนศให้เจนักเขียนดูนี่ต่างหากเพื่อนแท้ของผมกำเล็ดคือพระเจ้าตัวจริงพอได้ฟังเรื่องราวเจก็ตกลงเขียนหนังสือให้พี่ซันจูทันทีแต่ก็ด้านโดนไอ้พี่หนวดเป่าหูถ้าคิดว่าซันจูเป็นคนดีงั้นลองไปถามกำเล็ดเพื่อนเขาสิว่าทำไมถึงไม่คุยกับเขามา20ปีแล้วเจที่อยากรู้ความจริงก็รีบบุกมาหาพี่กำเล็ดถึงบ้านพี่กำเล็ดก็ยอมเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พี่ซันจูเลิกยาและกำจัดพี่สุบินออกไปจากชีวิตไม่นานพอของพี่ซันจูก็กลายเป็นส.ส.รับใช้ประชาชนส่วนพี่ซันจูนั้นไม่ได้สนใจการเมืองพี่แกกลายเป็นหนุ่มรักสุขภาพครองตำแหน่งดาราหนังชื่อดังอันดับต้นๆด้านพี่กำเลสก็มีธุรกิจไอทีอันรุ่งเรืองแต่เรื่องสาวเลวเปลวแม่งอุตส่าห์วางแผนเสียสิ่งสดิบดีแต่ด้านเมาสลบคาเตียงสุดท้ายเลยเสร็จพี่จูซึ่งพอตื่นมาอีกทีพี่เลสก็แทบช็อกพี่แกโกรธจนหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นไม่ติดต่อมาอีกเลยต่อให้พี่ซันจูจะโทรง้อก็ตามจนกระทั่งได้ข่าวว่าพี่ซันจูกำลังจะติดคุกข้อหาครอบครองปืนไรเฟิล AK-56 และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่บอมเบย์พี่กำเล็ดจึงตัดสินใจไปหาพี่ซันจูที่บ้านแต่พี่ซันจูอยู่ที่โรงพักพี่แกกำลังรับสารภาพว่าซื้อปืนไรเฟิลมาจากเพื่อนแค่จะเอาไว้คุ้มกันพ่อจากพวกคนร้ายที่โทรมาขู่ซึ่งยังไม่เคยได้ยิงสักครั้งแต่ก็นั่นแหละฮะสุดท้ายพี่แกก็ถูกจับเข้าคุกพี่ซันจูเอาเทวรูปพระพิฆเนศไปด้วยพี่แกใช้ชีวิตในคุกอย่างทุกข์ทรมานระหว่างนั้นพ่อก็พยายามช่วยลูกชายทุกวิถีทางแต่ก็ช่วยไม่ได้กระทั่งวันนึงพี่ซันจูทำร้ายตัวเองจนเข้าโรงพยาบาลพี่แกต่อว่าพ่อที่ไม่เคยช่วยเลยพ่อไม่เห็นคุณค่าผมติดคุกมา6เดือนแล้วผมไม่ได้วางระเบิดไม่ได้ยิงใครผมแค่เอาปืนมาปกป้องพ่อปกป้องฉันงั้นเหรอเอาปืนมายิงฉันยังจะดีกว่าพ่อเดินหนีออกไปพี่ซันจูก็บอกกับพี่กำเล็ดว่าอยากตายพี่กำเล็ดเลยยื่นชาผสมวอดก้าให้เพื่อนดื่มก่อนจะบอกว่าพ่อนายต่อสู้เพื่อนายตลอดเขาขอประกันตัวนายตั้งแต่เช้ายันค่ำอ่อนวอนท่านนายตำรวจนักการเมืองเขานอนบนพื้นเพราะนายไม่มีเตียงไม่ใช้พัดลมเพราะนายก็ไม่มีพัดลมชาวบ้านพากันเรียกเขาว่าพ่อผู้ก่อการร้ายพ่อสู้เพื่อนายนายก็ต้องสู้เพื่อตัวเองนายต้องได้ประกันตัวแน่พี่กำเล็ดพูดให้กำลังใจเพื่อนไปร้องไห้ไปและหลังจากนั้นไม่นานพี่ซันจูก็ได้ประกันตัวจริงๆแต่ประชาชนเกลียดชังพี่แกสื่อต่างๆพากันลงพาดหัวข่าวว่าพี่แกเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งวันนึงพี่กำเล็ดก็เจอพาดหัวข่าวว่าพบ RDX เต็มรถบรรทุกที่บ้านดาดพี่แกร้อนใจกะจะวิ่งมาบอกเพื่อนแต่ดันได้ยินพ่อบอกให้พี่ซันจูยอมรับสารภาพกับศาลว่าสมคบคิดเหตุวางระเบิดทำเอาพี่กำเล็ดไปไม่เป็นเลยฮะพี่แกไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆสุดท้ายได้เก็บของกลับบ้านและไม่ติดต่อมาหาพี่ซันจูอีกพี่กำเล็ดบอกกับเจนักเขียนผมเป็นเพื่อนกับไอ้ขี้ยาได้แต่กับผู้ก่อการร้ายผมไม่โง่หรอกทุกครั้งที่ดื่มผมมักจะคิดถึงเขาแต่ผมจะหยิบเท้าขึ้นมาดูและเตือนตัวเองเสมอว่ามีรถบรรทุกเต็มไปด้วย RDX อยู่ในบ้านเขาคือผู้ก่อการร้าย
กระหายเลือดหลังจากที่รู้ความจริงจากปากพี่กำเลเจนักเขียนก็ส่งเมลมาบอกพี่ซันจูว่าจะไม่เขียนหนังสือให้แล้วพร้อมส่งพาดหัวข่าวการวางระเบิดมาให้พี่ซันจูก็ได้แต่ยอมรับชะตากรรมและเดินเข้าคุกในที่สุด1ปีต่อมาที่งานเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของเจนักเขียนเมียพี่ซันจูก็แวะมาทักทายพร้อมยืนเทปบันทึกเสียงรายการวิทยุที่พี่ซันจูจัดในคุกให้กว่าจะแอบเอาออกมาได้ยากมากนะคะซันจูอยากให้คุณฟังเจก็เปิดฟังฮะพี่ซันจูพูดถึงเรื่องการแข่งขันของสื่อสำนักพิมพ์ในอินเดียที่มีมากกว่า 100,000 แห่งทุกที่แข่งขันกันรุนแรงเพื่อให้ได้จำนวนผู้อ่านยิ่งมีผู้อ่านมากก็ยิ่งได้เงินจากโฆษณามากแล้วคุณจะหลอกลวงผู้อ่านได้ยังไงแต่ความจริงนะเหรอไม่ด้วยข่าวที่เผ็ดร้อนและการใช้เครื่องหมายคำถามตอนที่ผมได้ประกันตัวเครื่องหมายคำถามเหล่านี้ตามจีดตูดผมเลยล่ะสันจูทะเลาะวิวาทหรือสันจูเมาหรือมันมากมายจนพ่อของผมตัดสินใจบุกไปถึงสำนักพิมพ์รายใหญ่เพื่อขอให้หยุดเขียนข่าวแบบนี้นี่มันไม่ใช่ความจริงนั้นคุณจะฟ้องสำนักพิมพ์ผมก็ได้ครับผมจะไปสู้คุณได้ยังไงคุณมีเจมส์บอนด์อยู่ในมือเจมส์บอนด์มีใบอนุญาตให้ฆ่าคนได้เหมือนกับคุณที่มีเครื่องหมายคำถามพวกนี้พอขึ้นศาลคุณก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่ข่าวที่ได้รับการยืนยันแค่การคาดคะเนอย่าลืมเครื่องหมายคำถามสินี่แหละเจมส์บอนด์ของคุณแต่ลูกชายผมยังไม่จบเฮหรอกคุณอย่าเพิ่งรีบเขียนข่าวไปเพราะลูกชายผมจะได้พังงาดอีกครั้งแน่นอนและหลังจากวันนั้นไม่ว่าพี่ซันจูจะทำอะไรพ่อก็คอยสั่งสอนคอยมอบบทเพลงจากปรมาจารย์ให้พี่ซันจูตลอดจนกระทั่งทั้งคู่ได้แสดงหนังร่วมกันมันเป็นเรื่องที่พี่ซันจูจะไม่มีวันลืมโดยเฉพาะฉากจบที่พ่อลูกกอดกันมันมาจากความรู้สึกจริงๆแถมหนังเรื่องนี้ยังทำให้พี่ซันจูได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมพี่แกกลับมาโด่งดังอีกครั้งพ่อภูมิใจในตัวลูกชายจนร้องไห้ออกมานี่เป็นครั้งที่2ที่พี่แกทำให้พ่อร้องไห้ด้วยความดีใจที่บอกว่าครั้งที่2เพราะครั้งแรกที่พ่อร้องไห้ด้วยความดีใจคือวันที่มีพาดหัวข่าวว่า RDX เต็มรถบรรทุกบ้านดาร์ฟังถึงท่อนนี้เจนักเขียนก็ถึงกับแปลกใจเพราะวันนั้นเป็นวันที่พี่กำเลดรู้ความจริงว่าพี่ซันจูวางระเบิดแต่ไงพี่ซันจูบอกว่าเป็นวันที่พ่อดีใจซึ่งเรื่องนี้พี่จูขอเก็บไว้เล่าต่อตอนหน้าพี่แกข้ามาเล่าถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อภูมิใจเมื่อพ่อได้รับเชิญไปงานเลี้ยงที่สถานกงสุลพี่ซันจูเองก็จะได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานคืนนี้แต่ยังไม่ทันจะได้พูดพี่แกก็ถูกไล่ให้ไปนั่งด้านหลังสุดเพราะวันนี้มีพาดหัวข่าวว่าผู้ต้องสงสัยเหตุวางระเบิดจะไปร่วมงานการทูตคนจัดงานเลยไม่อยากให้มีข่าวเสียหายทำให้พี่ซันจูรู้สึกแย่จัดๆแต่พ่อก็ให้กำลังใจและขอให้ลูกชายอ่านสุนทรพจน์ให้ฟังที่บ้านแต่พี่ซันจูไม่อ่านพ่อเลยบอกกับพี่ซันจูว่าพรุ่งนี้จะจัดบทเพลงจากปรมาจารย์หมายเลข3ไว้ให้บนรถอนันต์บักซีเขาจะสอนให้แกรับมือกับความอับอายขายหน้าได้พี่ซันจูไม่ตอบอะไรแถมยังฉีกสุนทรพจน์ทิ้งซึ่งนี่ก็ทำให้พี่แกรู้สึกเสียดายมาตลอดชีวิตที่ไม่ได้อ่านสุนทรพจน์ให้พ่อฟังเพราะตั้งแต่วันนั้นพ่อก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยที่ผ่านมาพี่แกอยากจะขอบคุณพ่อมาตลอดแต่ไม่เคยนึกคำพูดออกจนมาวันนี้พี่ซันจูได้แต่อ่านสุนทรพจน์ให้พ่อฟังในใจพ่อเดินทางไกลก้าวไปข้างหน้าอย่างสันติพ่อควรจะมีลูกชายที่ดีกว่านี้ครับพ่อคนที่คอยช่วยเหลือพ่อได้ไม่ใช่เป็นภาระคนที่โด่งดังเรื่องความซื่อสัตย์ไม่ใช่ความไม่เอาไหนคนที่เหมือนพ่อมากกว่านี้และเหมือนผมน้อยกว่านี้แต่พ่อรู้ไหมลูกชายคนนั้นไม่มีทางรักพ่อได้มากเท่ากับลูกชายที่ไม่ได้เรื่องคนนี้หรอกผมไม่เคยได้พูดมันเลยแต่พ่อคือฮีโร่ของผมพ่อคือความเข้มแข็งของผมคือโลกทั้งใบของผมแล้วพี่ซันจูก็บอกรักพ่อในวันที่สายไปก่อนจะเผาศพของพ่อหลังจากพ่อตายไม่นานศาลก็ตัดสินว่าพี่ซันจูไม่มีความผิดข้อหาวางระเบิดที่แกไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ก็ยังต้องติดคุก5ปีข้อหาครอบครองปืนไรเฟิลศาลพูดชัดเจนว่าพี่ซันจูไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ไม่เห็นมีสื่อในพาดหัวข่าวให้ใหม่กลับมีแต่ว่าซันเจดัดติดคุก5ปีจากคดีระเบิดจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายปรมาจารย์เพลงหมายเลข3ของพ่อจะสอนให้ผมรับมือกับการดูถูกเหยียดหยามแต่เพราะพ่อตายซะก่อนเพลงนั้นจึงยังคงเป็นปริศนาใครรู้คำตอบช่วยบอกผมทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนพอฟังเทปของพี่ซันจูจบเจนักเขียนก็เดินทางมาพบพี่ซันจูที่คุกทันทีวันที่มีข่าว RDX คุณบอกว่าพ่อร้องไห้ด้วยความดีใจแต่ทำไมกำเลดเล่าอีกแบบเขาบอกว่าคุณสมคบคิดเหตุวางระเบิดพี่ซันจูก็ไม่ตอบอะไรได้แต่บอกให้เจพาพี่กำเลดมาที่นี่แล้วจะเล่าความจริงให้ฟังพี่ซันจูบอกให้เจขับรถมาจอดข้างๆกำแพงคุกแล้วเปิดวิทยุคลื่นความถี่88.0
จำเลขนี้ไว้ให้ดีมันเป็นช่องของเรือนจำได้แต่กำเลสไม่มาแน่บอกเขาว่าวันที่6มิถุนายนเขาไม่ปฏิเสธหรอกพี่กำเลสก็ไม่ปฏิเสธจริงๆฮะเพราะวันที่6มิถุนาเป็นวันเกิดของพ่อพี่ซันจูเจ๋ขับรถมาจอดใกล้ๆกำแพงคูจากนั้นก็เปิดวิทยุพี่ซันจูก็มาพอดีวันนี้ผมจะมาพูดหัวข้อมิตรภาพเพื่อนรักของผมชื่อกำเลสเป็นคนดีมากแต่เป็นเหยื่อของยาที่มีชื่อว่าข่าวศาลใช้เวลาหลายปีในการตัดสินคดีแต่ผู้เสพข่าวใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีตัดสินตอนนั้นมีพาดหัวข่าวว่า RDX เต็มรถบรรทุกบ้านดัดมันเป็นข่าวปลอมไม่มีตำรวจไม่มีพยานจริงๆแล้วมันคือรถบรรทุกที่ขนเครื่องบรรเทาทุกจอดอยู่หน้าบ้านผมมีคนชั่วปล่อยข่าวลือว่ามันคือ RDX และนักข่าวก็ลงข่าวที่เผ็ดร้อนนี้ข่าวพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนยาเสพติดซึ่งผมก็กลายเป็นผู้ก่อการร้ายในหัวของกำเลสเขาใส่เครื่องหมายจุดจบมิตรภาพของเราไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าพาดหัวข่าวมีเครื่องหมายคำถามพี่กำเลสที่ได้ฟังก็หยิบข่าวออกมาดูมันมีเครื่องหมายคำถามต่อท้ายจริงๆข่าวนี้ทำให้พ่อเสียใจมากพยายามหาทนายมาช่วยลูกชายทนายก็เสนอให้พี่ซันจูยอมรับสารภาพว่ามีระเบิดจริงๆทนายจะบอกรายชื่อของคนวางระเบิดให้พี่ซันจูก็มีหน้าที่เอาไปบอกศาลเมื่อบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ศาลก็จะปล่อยตัวแต่นี่จะทำให้พี่ซันจูถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายพี่แกเลยไม่เอาด้วยและไล่ทนายหัวโล้นออกไปนี่คือครั้งแรกที่พี่ซันจูทำให้พ่อร้องไห้ด้วยความดีใจวันนั้นผมคือฮีโร่ของพ่อแต่ในวันเดียวกันผมก็กลายเป็นตัวร้ายสำหรับเพื่อนผมนี่กำเลสฉันหวังว่านายจะได้ยินฉันนะมาเจอกันสักครั้งนะเพื่อนถ้านายมาเจอฉันคงมีความสุขมากแล้วพี่ซันจูก็พูดถึงความหลังก่อนจะเปิดเพลงให้เพื่อนบนเส้นทางแห่งการเวลาฉันดีใจที่ได้พบเพื่อนที่แสนดีเพลงนี้ทำเอาพี่กำเลสร้องไห้โฮพี่แกเข้าใจเพื่อนผิดมาตลอดเมื่อความจริงกระจ่างพี่กำเลสก็ฉีกข่าวที่เคยเก็บไว้เตือนตัวเองทิ้งส่วนพี่ซันจูเองก็ดีใจที่มีโอกาสได้บอกความจริงกับเพื่อน8เดือนต่อมาในวันที่พี่ซันจูพ้นโทษก็มีนักข่าวและประชาชนมารอต้อนรับเพียบและนอกจากเมียแล้วอีกหนึ่งคนสำคัญที่พี่ซันจูรอคอยก็มาพี่กำเลสใส่เสื้อโค้ทขนสัตว์สีชมพูแห่งความทรงจำมาหาพี่ซันจูทั้งคู่กอดกันร้องไห้ในที่สุดเพื่อนรักก็กลับมาและเมื่อขึ้นมาบนรถเจนักเขียนก็ยื่นของขวัญให้พี่ซันจูมันคือหนังสืออัตชีวประวัติของพี่ซันจูที่เจเขียนให้ชื่อเรื่องปล่อยให้พวกเขาพูดไปซึ่งเป็นชื่อเพลงปรมาจารย์ที่3ที่พ่อเคยจะให้ก่อนตายเจหาคำตอบเจอแล้วเลยเอามาแต่งเป็นชื่อหนังสือแล้วหนังก็จบลงที่พี่ซันจูใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนซี้ยังมีความสุขในที่สุดซันเจดัตก็มีโอกาสได้แก้ต่างให้ตัวเองถึงแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่รับรู้แต่ขอแค่เพื่อนที่รักกับครอบครัวเข้าใจก็เพียงพอเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงเป็นหนังที่เตือนสติคนดูว่าอย่าเชื่อทุกสิ่งที่สื่อบอกใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ